ต้อนรับนักธุรกิจเจอร์เนสทุกท่านนะครับเข้าสู่ Getting Start ประจำเดือนมกราคมนะครับก็เป็น Getting Start ครั้งแรกของปี2023นะครับเราพบกันเช่นเคยทาง Facebook Fanpage กลุ่มเปิด Journeys Global ประเทศไทยนะครับทุกท่านครับขออภัยวันนี้ผิดพลาดทางเขาเรียกว่าเทคนิคเล็กน้อยนะครับอาจจะมาเดทไปสักนิดนึงแต่หวังว่าท่านจะไม่ว่าอะไรและยังรอคอยในการพูดคุยกันเช่นเคยนะครับทุกท่านฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดหนึ่งมาหน่อยครับถ้าเกิดท่านได้ยินเสียงผมชัดแล้วก็ดูจากบนหน้าจอเครื่องมือสื่อสารแล้วภาพชัดเจนนะฮะเสียงชัดภาพชัดกดเลขหนึ่งมาหน่อยนะครับและระหว่างนี้ก็สามารถกดแท็กอัพไลน์ดาวไลน์ไซด์ไลน์แล้วก็ผู้ม่วงท่านเข้ามารับชมรับฟังกันได้เพราะเราเป็นกลุ่มเปิดเราโอเพนให้ทุกท่านได้เรียนรู้อยู่แล้วค่ะเดียวกันก็ขอบพระคุณมากเลยที่มาเจอกันอีกเช่นเคยในไลฟ์แต่ละครั้งของบริษัทนะครับทั้งท่านที่ชมจากกรุงเทพต่างจังหวัดโดยเฉพาะต่างประเทศนะไม่รู้ที่ประเทศของท่านเนี่ยกี่โมงกี่ยามแล้วนะฮะแต่ก็ดีใจที่ได้มาพบเจอกันเช่นเคยใน Facebook Live ของบริษัทเจอร์เนสประเทศไทยคือเวลาเจอบางท่านที่ชมจากต่างประเทศเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราได้คุยกันเป็นการส่วนตัวนะจะไลน์จะโทรศัพท์อินบ็อกซ์หรือแม้กระทั่งเวลาเราเจอกันที่เอ็กซ์โปเนี่ยผมดีใจมากนะครับทุกท่านเพราะว่าบางท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะพอเรามาเจอกันในไลฟ์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นน่ะให้ท่านได้ความรู้ก็ดีหรือว่าได้กำลังใจก็ดีผมดีใจมากโดยเฉพาะตอนเจอกันตัวเป็นๆนี่ยิ่งมีความสุขมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ดีเป็นพิเศษนะดังนั้นเวลาแบบบริษัทมีการจัดงานท่านก็สามารถมาร่วมมาจอยได้นะครับ บางท่านเนี่ยบินมาเลยก็หูยทำให้พวกเราสตาฟทุกคนดีใจมากๆเลยแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของท่านที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับในการเข้ามาสู่ธุรกิจเจอร์เนสเนี่ยผมจะบอกว่า getting start เนี่ย point หรือว่าเมนหลักเนี่ยก็คือการให้ท่านได้เข้าใจการทำธุรกิจอย่างถูกต้องอย่างทองแท้อย่างแท้จริงนะฮะก็คือมันจะมีลักษณะของการที่เราเข้ามาในธุรกิจนี้ทุกท่านครับแล้วบางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจมันแล้วเราก็ไปทำผิดถูกๆจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ว่าบางครั้งถ้าท่านวิเคราะห์คนเก่าๆถ้าท่านวิเคราะห์อะไรได้ออกเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของอัพไลน์เลยนะในการที่เวลาท่านนำพาใครเข้ามาในองค์กรในธุรกิจเราเนี่ยและเป็นหน้าที่เราในการที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจนะครับทุกๆอย่างในการที่จะทำให้เหมือนเราได้สำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้ getting start ในปีใหม่ปีแรกวันนี้เวลานี้เนี่ยผมก็อยากจะเอาข้อมูลดีๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการทำเจอร์เนสนี่แหละนะฮะที่มันถูกต้องเป็นเน็ตเวิร์กที่ดูแล้วน่าจะเสริมเติมแต่งความรู้ของท่านได้ใครที่เก่งอยู่แล้วก็ขอให้เก่งยิ่งขึ้นไปนะครับต้อนรับอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามาอากดหนึ่งกันมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าเสียงผมชัดถ้อยชัดคำทุกท่านฮะก็ต้อนรับอีกครั้งนะครับเรามาดูข้อมูลกันเลยดีกว่าคือผมจะบอกว่า Getting Start เนี่ยก็จัดมาหลายปีแล้วเช่นเดียวกันนะครับหัวค่ำแบบนี้เรามาเจอกันคอนเซปต์ในปีนี้นะของ Getting Start นะคือเริ่มต้นอย่างเข้าใจสำเร็จอย่างมั่นคงเรียนรู้กลยุทธ์แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจนะครับเดี๋ยวผมจะคัดท็อปปิกหรือว่าคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจมาแบ่งปันท่านละกันนะว่าเฮ้ยบางครั้งมันน่าจะต้องเข้าใจแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้โดยเฉพาะ Getting Start ทุกๆเดือนนั้นคืออะไรจัดกันมาตั้งแต่มีผู้นำหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาพูดแต่ว่าในปีนี้ผมก็จะเป็นหลักในการที่จะให้ข้อมูลท่านแบบที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับทั้ง12เดือน12ครั้งสำหรับ Getting Start ในครั้งนี้ท่านเข้าครบทุกครั้งท่านอาจจะเข้าใจเครือข่ายเกิน 70-80% ก็ได้นะนะครับแม้ว่าประสบการณ์ท่านอาจจะยังไม่ต้องถึงหลัก10ปี20ปีการทำอะไรก็ตามเนี่ยท่านต้องคิดไว้เสมอนะครับว่าต้องใช้เวลากับมันถ้าท่านจะเป็นตัวจริงถ้าเราอยากจะเป็นตัวจริงแต่คิดจะอะไรให้มันเร็วๆเร็วๆมันก็จะลวกมันก็ไม่สุกพอไม่สุกมันดิบกินแล้วก็ท้องเสียด้วยถูกไหมดังนั้นผมกำลังจะบอกว่าท่านต้องใช้เวลากับมันแต่ละนาทีอย่างคุ้มค่าในการอยู่ในธุรกิจนี้นะครับดังนั้นเนี่ย Getting Start ในปีนี้ก็จะให้ข้อมูลท่าน
อย่างเต็มที่ไปเลยนะครับวันนี้ผมจะชวนท่านคุยเรื่องนี้ครับ3ขั้นตอนแห่งความสำเร็จในธุรกิจเจอร์เนสครับ3ขั้นตอนแห่งความสำเร็จในธุรกิจเจอร์เนสจริงๆมันมีหลายเรื่องนะฮะในการทำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จวันนี้เอา3หัวข้อเน้นๆนะครับเอาเป็นว่าต้องตรงแน่นอนอะกับหลายๆคนที่กำลังทำงานและกำลังเข้ามาทุกท่านคนที่อายุในเจอร์เนสไม่เยอะเนี่ยนะครับหมายถึงว่าอายุสมาชิกท่านไม่เยอะเนี่ยท่านพยายามฟังพยายามเข้า Getting Start ในช่วงนี้บ่อยๆนะผมจะพูดเรื่องอะไรแบบนี้ท่านได้ฟังนะครับ3ขั้นตอนแห่งความสำเร็จในธุรกิจเจอร์เนสครับเราทราบดีอยู่แล้วว่าเจอร์เนสนั้นทำธุรกิจอะไรอยู่มานานขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วแน่นอนว่าเราเองก็ตั้งใจที่อยากจะสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กรให้กับทีมงานให้กับผู้นำของเราทุกๆคนดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยบางคนเข้ามาในเจอร์เนสเป็นยูเซอร์ซื้อกินซื้อใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นเรื่องปกติบางคนกำลังก้าวเข้ามาอยากจะขายของก็ไม่ได้ผิดอะไรเหมือนกับแผนแต่ละแผนที่เขารองรับในการทำงานของเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนึงนะฮะผมก็ต้องให้ท่านได้ตระหนักเข้าใจอยู่เสมอก็คือว่าคำว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่การขายของไม่ใช่แค่การซื้อกินซื้อใช้หรือเพียงแค่การนำพาคนเข้ามาไม่พอนะครับการนำพาคนเข้ามาในเจอร์เนสนั้นอาจจะยังไม่พอสำหรับคำที่เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคำว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราเองถ้าเรามองภาพเนี่ยนะครับมันมีคำจำกัดความมีบรรยัติยาของมันอยู่ว่า a business model that depends on person to person sales by independent representatives ก็แน่นอนครับว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่มันอยู่ที่อะไรครับการขายของระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือส่งของเนี่ยนะฮะคนต่อคนเลยไม่ต้องมาหน้าร้านไม่ต้องมามีตัวกลางไม่ต้องให้ใครมาวุ่นวายก็ฉันนี่แหละทำหน้าที่ตรงนี้ในการนำพาproduct ที่มี innovative ไปสู่มือของผู้ที่เขาอยากจะได้สินค้าในเชิงนวัตกรรมแล้วก็มีคุณภาพนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในธุรกิจของเรานะครับ by independent representative คือตัวแทนอิสระไม่มีการบังคับไม่มีการมาวุ่นวายกันต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เวลานี้ห้ามทำอันนี้วันนี้ต้องไปทำอันนู้นไม่มีเพราะว่าท่านสามารถทำได้ในลักษณะของการออกแบบแผนงานตัวเองดังนั้นเนี่ยการออกแบบแผนงานของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินในการที่ท่านจะสำเร็จหรือว่าเข้าใจในธุรกิจที่ชื่อว่า Network Marketing ท่านดูฝั่งซ้ายนะครับในเรียกว่าซุ้มของ MLM ก็จะมีอยู่2ช่องก็คือ BUY BUY กับ JOI ENJOY นะครับคนที่เป็นconsumer นะครับหรือว่าผู้บริโภคก็จะอยู่ฝั่งซ้ายคือเขาก็หลงไหลในการใช้สินค้าชอบในการมีผลิตภัณฑ์เจอร์เนสอยู่ในบ้านมีความสุขในการได้ฉีกซองดูดชงหรือทาอะไรก็ตามมีความสุขมากในการเป็น product lover ท่านก็อยู่ฝั่งซ้ายได้นะครับสำหรับการซื้อกินซื้อใช้แต่หลายคนเองก็พออยู่ฝั่งซ้ายนานๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีรายได้ฉันอยากจะมีเขาเรียกว่าธุรกิจเป็นของตัวเองฉันอยากจะทำในสิ่งที่บางครั้งฉันรอคอยมาทั้งชีวิตแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสนี่สำคัญมากคนบางคนเนี่ยหาโอกาสแต่น่าเสียดายที่หาไม่เจอที่หาไม่เจอไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าคนที่มีโอกาสให้มันยังไม่ได้มาสปาร์กกันพูดง่ายๆนะครับบางครั้งท่านหาความรักที่จริงใจถามว่าโลกนี้ยังมีคนจริงใจอยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าท่านเจอเขาหรือยังถ้าท่านเจอท่านก็จะเรียกว่าเป็นเดสตินีว่าท่านมีความรักที่เกิดจากพรหมลิขิตจริงๆแต่ถ้าท่านเจอคนหลอกลวงท่านเจอคนที่วาจาไม่ซื่อสัตย์ท่านเจอคนที่ต่อหน้ากับรับหลังทำไม่เหมือนกันท่านก็จะบอกว่าโลกนี้มันโหดร้ายชีวิตท่านอยู่ที่ว่าท่านเจอใครแล้วโอกาสมันนำพาท่านมาเจอสิ่งนั้นหรือยังคนที่เปลี่ยนจาก channel buy มาเป็น channel joy ก็คือคนที่เห็นโอกาสว่าการทำธุรกิจเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะเจอร์เนสนั้นมันคุ้มค่ามันควรค่าแก่การเอาตัวเองมาอยู่ในธุรกิจนี้มากขนาดไหนก็จะมีคนต่อคิวทุกวันมาซื้อของมาจ่ายเงินมารับนู่นรับนี่แล้วก็แน่นอนครับแต่คนที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยผมอยากจะให้ความสำคัญมากๆเลยคือคนที่อยากจะเอาตัวเองมามีส่วนร่วมในสิ่งที่เขาเล็งเห็นแล้วว่ามันควรค่าแก่การที่ชีวิตนี้
จะเดินหน้าไปด้วยกันผู้ตั้งคำได้ว่ามาร์เก็ตติ้งคือการสร้างองค์กรจริงๆที่ กี่ปีกี่สิบปีมันยังคงเป็นแพลตฟอร์มนี้คือเราจะต้องรู้ว่าการนำพาใครเข้ามาเราต้องวางอนาคตให้เขาท่านต้องมีความเป็นพ่อเป็นแม่ในการทำธุรกิจนี้นะเพราะว่าท่านมีลูกขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าอันดับแรกท่านก็ต้องเลือกแล้วใช่ไหมครับว่าสมมุติท่านเรียกว่าอันตราซาวแล้วทราบว่าลูกท่านเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาออกมาเนี่ยท่านก็มีแอบดีไซน์เล็กๆแล้วว่าอยากให้เขาประมาณไหนคือเราไม่สามารถไปสวมหัวโขนให้เขาได้หรอกให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการ 100% แต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเราก็สามารถแอบคิดแอบหวังได้ว่าเออถ้าเขาชอบแบบนี้เราก็ส่งเสริมเขาถูกไหมครับในเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็เหมือนกันคนที่ท่านนำพาเข้ามาเปรียบเสมือนลูกท่านท่านมองเห็นอนาคตของลูกท่านยังไงบ้างในการที่นำพาเขาเข้ามาแล้ววางอนาคตเขาไว้อย่างไรบางคนไม่สนใจครับปิดการขายปุ๊บชีวิตฉันสำเร็จแล้วได้ fast start ที่เหลือก็ไปเข้ากิจกรรมบริษัทเอาละกันไปเข้าทีมเอาละกันแล้วก็ทำทางคนอื่นเขาว่ามันจะเป็นยังไงน่าเห็นใจนะครับถ้าเราเจอคนที่ดูแลเราประมาณนี้แต่ลีดเดอร์ที่ดีเราจะมีการวางอนาคตลูกๆของเราว่าเราเอาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากให้เขาสำเร็จไกลขนาดไหนเราอยากให้เขามีตำแหน่งอยากให้เขามีรายได้อยากให้เขามีความรู้อยากให้เขาสมปรารถนามากน้อยขนาดไหนดังนั้นการวางชีวิตของทีมงานเราทุกคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วมันจะไม่มีปัญหาในระยะยาวกับการที่เราจะมาสงสัยก็จะเป็นอัพไลน์สงสัยดาวไลน์หรือว่าดาวไลน์สงสัยอัพไลน์มันจะมีคำตอบให้หมดว่าทำไมเราถึงอยากให้เขามีชีวิตที่ดีหรือว่าทำไมให้เขาอยู่ตรงนี้คิดดีๆแล้วเอาให้ชัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในการที่เราชวนใครเข้ามาและอยากให้เขามีอนาคตกับเราวางเขาให้ดีคุยกับเขาให้ชัดและดูแลเขาเปรียบเสมือนลูกเราการเป็นอัพไลน์คือการเป็นพ่อแม่ที่ดีย้ำอีกครั้งว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีจิตใจเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าการทำอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่ใช่โลกเน็ตเวิร์กโลกแห่งความจริงเราก็ควรจะพึงปฏิบัติอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าในเน็ตเวิร์กแน่นอนครับมันน่ารักด้วยสิ่งที่มันถูกสร้างด้วยวัฒนธรรมทางธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราเอาตัวเราเข้าไปเข้าใจมันจริงๆแล้วก็ทำแบบที่เป็นแพลตฟอร์มอย่างถูกต้อง3ข้อที่น่าสนใจเหลือเกินครับในส่วนของความสำเร็จในธุรกิจเจอร์เนสที่วันนี้อยากจะมาชวนท่านคุยนะครับสิ่งแรกเลยคือการพัฒนาทัศนคติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จทุกท่านครับความสำเร็จมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดเหมือนที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดเรายังคิดไม่ได้เนี่ยทำไปเนี่ยน่าจะมีแต่คำว่าผิดพลาดและต้องคอยมาแก้ไขกลับกลายเป็นว่าวุ่นวายมากกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเรามองอะไรไว้อย่างถูกทางคิดอะไรแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีละที่เราจะเริ่มต้นนับหนึ่งกับเจอร์เนสเนี่ยทัศนคติก็ควรจะมาก่อนนะครับมันถึงมีคำจำกัดความที่บอกว่า attitude is a little thing that makes a big difference คือทัศนคติเป็นสิ่งที่เล็กๆครับแต่มันสามารถเปลี่ยนสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความคิดกันจริงๆนะวันนี้ใครที่มีทีมงานเยอะๆจะอยู่ใกล้อยู่ไกลจะในหรือต่างประเทศผมอยากชวนท่านเวลาคุยกับทีมงานเนี่ยคุยเรื่องทัศนคติไม่ต้องไปใช้คำแบบน่ากลัวนะครับว่าต้องปรับทัศนคติเดี๋ยวดาวไลน์หนีหมดไม่เอาคือการคุยเรื่องทัศนคติมันไม่ใช่ว่าต้องมีใครอะไรผิดมันเป็นการคุยในเชิงที่พัฒนาในเชิงความคิดที่เฮ้ยเราจะทำแบบนั้นเราทำแบบนี้คำถามคือไอ้เรื่องแบบนี้คนทั่วไปเขามักจะไม่ค่อยคุยกันแต่ในธุรกิจของเราถ้าเป็นผู้นำเป็น real leader เป็นผู้นำที่แท้จริงเราต้องทำกันครับเพราะถ้าไม่ทำผมว่าท่านจะไม่ได้เกิดการพัฒนาในการคุยกับทีมงานเลยท่านก็จะคุยแต่เรื่องสัพเพเหระเรื่องสนุกสนานบ้างหรือแม้กระทั่งต่อให้ท่านคุยเรื่องโปรดักต์อย่างยอดเยี่ยมก็ดีถ้าถามว่าจุดหนึ่งที่โปรดักต์มันพัฒนาของมันโดยตัวผู้เชี่ยวชาญส่วนเรามีหน้าที่ใช้ครับและเข้าใจอย่างถ่องแท้แต่การพัฒนาของเราคือการพัฒนาตัวเองซึ่งทัศนคติคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านแน่นอนเลยคือเราต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและชอบพัฒนาจริงๆในส่วนของทัศนคติผ
ของผู้ที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ความมุ่งมั่นความทุ่มเทและการอยากพัฒนาเป็นสิ่งที่ท่านต้องโอ้โหเข้มข้นเลยนะในเรื่องของลักษณะแบบนี้แล้วต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับทีมงานของท่านด้วยไม่ใช่คุณเทียนคะเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นทุ่มเทและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอผมบอกอะไรให้นะครับไม่พอเพราะตัวท่านดีกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่าแต่ทีมงานท่านไม่สามารถที่จะเป็นแบบที่ผมพูดได้ท่านจะอยู่ที่เดิมเพราะธุรกิจนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาย้ำอีกครั้งว่าเป็นวันแมนโชว์เราเคยคุยกันบ่อยแล้วในประโยคนี้นะดังนั้นเนี่ยวันนี้การทำสิ่งตรงนี้มันชัดเจนหรือยังในการที่ใครเดินเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วอยากจะประสบความสำเร็จทัศนคติของคนที่บางครั้งไม่เก่งไม่มีอะไรเลยครับในการเข้ามาไม่มีคนรู้จักแม้แต่น้อยในชีวิตแต่ว่าสามารถที่จะทำสิ่งอะไรก็ตามเกิดขึ้นได้แล้วกลายเป็นที่สนอกสนใจก็มีมาเยอะแล้วคือบางคนเขาไม่ได้มีทัศนคติที่ดีมาตั้งแต่แรกแต่เขาเข้าใจในเรื่องว่าทัศนคติถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้มันสำคัญกับชีวิตขนาดไหนวันนี้คนที่ร่ำรวยนะครับทุกท่านวันนี้คนที่ร่ำรวยเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับมันก็มาจากเรื่องราวที่เป็นเรื่องของทัศนคติที่ผมพูดไปแต่ว่าอีกสิ่งนึงครับที่ผมเห็นหลายๆคนพยายามทำกันอยู่ผมเห็นสิ่งนึงที่หลายคนพยายามนะครับให้มันเกิดการพัฒนาในเรื่องของ attitude ที่ควบคู่ในการทำงานไปด้วยคือในโลกยุคนี้ท่านต้องยอมรับว่าสิ่งที่มีผลมากกับพวกเราคือเรื่องของออนไลน์ถูกไหมครับดังนั้นออนไลน์ถามว่าณวันนี้คนที่มีความโดดเด่นแตกต่างหรือเราสามารถใช้ทัศนคติที่ดีในการลงไปสู่โลกออนไลน์ได้มันคืออะไรมันคือการสร้างสิ่งนี้ครับปกติในธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยการสร้าง personal brand เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นเอาในอดีตเรามักจะแอนตี้กันแล้วเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วไม่ถูกต้องเพราะอะไรท่านทราบไหมเน็ตเวิร์กจริงๆแล้วต้องทำเหมือนกันทุกคนต้องเท่ากันต้องทำอะไรแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันจริงๆวันนี้ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ผมกำลังพูดถึงโลกพับลิกที่จะทำให้ท่านเติบโตขึ้นมาแล้วน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือการที่ท่านสามารถ build your personal brand ขึ้นมาได้เพราะว่าณวันนี้คนที่สามารถมีผู้ติดตามเยอะมีคนกดไลค์กดเลิฟเยอะๆมีคนคอมเมนต์พูดคุยเยอะๆโดยเฉพาะเวลาทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับโลกออนไลน์ท่านจะสังเกตว่าเป็นคนที่มีสตางค์ทั้งนั้นเห็นด้วยไหมฮะถ้าท่านจะเกิดมีชาแนลมีเรียกว่ารูปแบบของการสามารถมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยวันนี้ช่องทางออนไลน์นี่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าใครก็ทวินหาถามว่าธุรกิจ MLM อย่างเราการเข้าสู่channel นี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกแอนตี้เหมือนในอดีตแล้วเพียงแต่ท่านต้องรู้วิธีการและเข้าใจว่าเฮ้ยเราเข้าไปเล่นตลาดออนไลน์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้มันมีศิลปะในการสามารถเชิญชวน prospect ผู้คนเข้ามาในโลกของเราได้วันนี้การสร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยในการไปที่รู้จักมีความสำคัญมากคำว่าใช้ชอบเชื่อแชร์และผู้แนะชวนท่านจำได้ใช่ไหมครับที่เราคุยกัน 5-6 ชอเนี่ยมันคือสิ่งที่ในโลกออนไลน์เขาพยายามทำกันทั้งนั้นถูกไหมฮะมีตัวตนในโลกออนไลน์เพื่ออะไรครับให้คนชอบพูดอะไรก็เชื่อพอเชื่อเสร็จปั๊บก็มีการใช้ตามที่บอกแล้วก็แชร์กันออกไปสู่วงกว้างดังนั้นเนี่ยวันนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะแบบนี้ในการที่ทัศนคติของท่านต้องมีการปรับในเรื่องของการทำงานให้ตรงกับเวลาบ้างแล้วนะครับต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าท่านเกิดทำอะไรแบบที่ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้มันเสียโอกาสในการที่จะขยับตัวเองขึ้นไปอีกจุดหนึ่งจริงๆแล้ววันนี้ท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งสำหรับคนใหม่ๆว่าการทำธุรกิจนี้มันควบคู่กับมันควบคู่กับความผิดหวังอยู่เสมอใครไม่รู้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยของคนเข้ามาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กแบบเราเนี่ยนะครับประมาณ 3-6 เดือนแรกเมื่อเขียนใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ3-6เดือนแรกเมื่อเขียนใบสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ย 90% เนี่ยจะล้มหายตายจากไปแน่นอนผมกำลังพูดถึงคนที่ทำธุรกิจไม่ได้พูดถึงคนที่ใช้สินค้านะครับคนที่ใช้สินค้าผมเชื่อว่าไม่ไปไหนหรอกถ้าท่านแฮปปี้กับโปรดักต์ใช่ไหมครับมันอยู่กันยาวๆมาถึงวันนี้อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่กระโจนเข้ามาเพื่อจะทำธุรกิจเนี่ยผมบอกได้เลยว่า
30โทษฮะ3ถึง6เดือนเนี่ย 90% เนี่ยเข้ามาเนี่ยหายไปแน่นอนท่านลองนึกดูดีๆก็ได้ว่าวันแรกที่ท่านเข้ามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับหรือช่วงเวลาที่ท่านเข้ามาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาในรุ่นๆกันเจอหน้าเจอตากันนะวันนี้เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันเป็นที่ผมบอกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการทำธุรกิจดีท่านต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เพราะบางคนเอาตัวเองไปยึดติดกับผู้อื่นเห็นคนอื่นทำเห็นคนอื่นไม่ทำเราก็ไม่ทำนำซ้ำบางคนเห็นคนอื่นชอบไปชอบตามเขาเห็นบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบตามเขาท่านต้องตระหนักดีๆนะครับในสิ่งเหล่านี้ที่เฮ้ยตัวฉันเองเนี่ยกับการอยู่เจอเนสนั้นมันคืออะไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องชัดเจนเลยนะครับในช่วงแรกการใช้สินค้าเนี่ยทุกท่านฮะเราใช้อยู่แล้วสินค้าดีทำให้เราใช้ต่อแน่นอนแต่การทำธุรกิจ 3-6 เดือนแรกที่คนล้มหายตายจากไปเพราะว่าเราไม่มีการพัฒนาเรื่องทัศนคติในการทำธุรกิจแบบ 100% ถูกไหมเราใช้เวลาในการกดดันตัวเองเรื่องอะไรเราใช้เวลาในแต่ละวันไปอยู่กับเรื่องอะไรแต่ท่านหารู้ไหมว่าจริงๆแล้ว 3-6 เดือนแรกท่านต้องเอาตัวเองนั้นเข้าใจให้มันถ่องแท้ในเรื่องของทัศนคติในการเดินหน้าในธุรกิจนี้ถ้าเราไม่มีทัศนคติในธุรกิจนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แย่มากๆหรือเหนื่อยเลยแหละท่านรู้ว่าธุรกิจเราลงทุนน้อยความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนสูง3คำนี้ต้องระลึกไว้เสมอนะครับลงทุนน้อยความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนสูงท่านรู้ใช่ไหมว่าสินค้าบางตัวหลักร้อยท่านสามารถเริ่มต้นด้วยเงินหลักร้อยแต่ถ้าท่านสามารถไปจบรายได้ท่านด้วยเงินหลักล้านได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าธุรกิจเนี้ยมันมีโมเดลในลักษณะของการเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วไม่ต้องมาจ้างคนอะไรเพราะเราก็ทำงานแล้วมีระบบหลังบ้านคือบริษัททำให้ท่านอยู่แล้วเราพูดกันมาแบบนี้แล้วเพื่อท่านรู้ว่าความสำคัญมันคือสิ่งนี้ครับแล้วทัศนคติที่ดีล่ะพูดต่อไปครับทัศนคติที่ดีมันต้องประกอบไปด้วย3สิ่งนี้ครับความคิดกับทักษะมันต้องไปด้วยกันความคิดดีแต่ไม่มีความสามารถเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ความสามารถดีแต่ความคิดไม่ชัดสุดท้ายจะถอยหลังลงคลองหรือมีปัญหาเองดังนั้นทัศนคติที่ดีต้องประกอบไปด้วย3ทักษะที่สำคัญในธุรกิจของเรามากๆเลยครับนี่คือข้อที่1 marketing ถูกไหมครับผมบอกเสมอว่าท่านนั่นแหละคือนัก marketer ตัวยงที่บริษัทได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านในฐานะ partner แล้วท่านเองเป็นคนขยายองค์กรเป็นคนขยายตลาดเป็นคนนำพาทีมงาน prospect VIP guest อะไรของท่านก็แล้วแต่เข้ามาสู่ธุรกิจเราเป็นคนมองช่องทางในการที่ว่าจะนำ product ของบริษัทเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนมันถึงจะขายได้ใครที่คู่ควรในการใช้สินค้าของเราแล้วเราจะต้องนำพาสินค้าเราไปถึงมือเขาด้วยวิธีการอย่างไรนั่นคือนัก marketer จะต้องมองภาพ marketing เหล่านี้ให้ออกซึ่งบริษัทมีท่านอยู่ในหน้าที่นี้นั่นคือหนึ่งในทัศนคติที่เป็นทักษะที่สำคัญมากๆเพราะถัดมาแล้วเนี่ยพอท่านเข้าใจเรื่องการตลาดว่าธุรกิจนี้มาทำแบบนี้ท่านต้องสปอนเซอร์เป็นการสปอนเซอร์คือการเชิญชวนใช่ไหมครับคือการทำให้คนคนหนึ่งเห็นโอกาสทำให้คนที่เราคุยด้วยรู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากที่จะก้าวเท้าเข้ามาในธุรกิจที่ชื่อว่าเจอเนส Global วันนี้ท่านอยู่มาเป็นหลักเดือนหลักปีหลายๆคนโอ้โหตั้งแต่บริษัทเปิดแรกๆท่านเคยนับไหมว่าสปอนเซอร์ไปแล้วกี่คนสปอนเซอร์ได้เพราะอะไรสปอนเซอร์ไม่ได้เพราะอะไรอันนี้เป็นทักษะสำคัญมากๆในการทำให้เรารู้เฮ้ยเรายังคงเป็นหนึ่งในผู้ที่มีทัศนคติที่ดีหรือเปล่าในการสปอนเซอร์ถ้าสปอนเซอร์ไม่ได้แล้วยังกล้าสปอนเซอร์ต่อแล้วยังไม่ได้แล้วก็ยังสปอนเซอร์ต่อโดยที่พลังไม่เสียเนี่ยแล้วเรียนรู้คู่ๆไปถือว่าถูกต้องเพราะบางคนสปอนเซอร์ซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่พอไม่ได้ขึ้นมาเริ่มแยงแล้วคำพูดคำจามันเริ่มไม่ออกมันไม่รู้จะบอกอะไรเขาเพราะว่ากลัวว่าจะโดนตีตกกลับไปอีกดังนั้นเรื่องของการสปอนเซอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินและแน่นอนครับอีกทักษะหนึ่งคือลีดเดอร์ชิพความเป็นผู้นำโอ้โหธุรกิจเรานี่คนล้วนๆนะครับทีมงานท่านน่ะคนหมดอ่ะเชื่อผมไหมทุกคนอ่ะเป็นคนหมดละในเจอเนสเนี่ยดังนั้นเนี่ยการทำงานกับคนนี่ภาวะผู้นำนี่มันสำคัญมากเลยนะท่านเป็นลีดเดอร์ที่เป็นลีดเดอร์
หรือท่านเป็นลีดเดอร์ที่มีภาวะลีดเดอร์ชิพไม่เหมือนกันนะครับคำว่าผู้นำมันมีคุณค่าและสำคัญที่สุดในการที่เราอยู่ในธุรกิจนี้เพราะว่าธุรกิจอื่นเขาอาจจะใช้คำอื่นในการเรียกแต่คำว่าลีดเดอร์เนี่ยมันชัดถ้อยชัดคำในธุรกิจที่ชื่อว่าเจอเนสมากๆเลยผมถามท่านหน่อยสิ70กว่าท่านที่อยู่ในไลฟ์กับผมเนี่ย3ทักษะเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะท่านคิดว่าทักษะไหนสำคัญที่สุดในระยะยาวของธุรกิจเราคำถามนะฮะรบกวนพิมพ์ให้ผมด้วยท่านคิดว่าในระยะยาวเนี่ยทักษะใดที่มีความสำคัญที่สุดในการอยู่ในธุรกิจเรานะครับ Marketing Sponsor หรือว่า Leadership 3หัวข้อนี้ใครคิดว่าเป็นคำตอบเป็นหัวข้อไหนก็พิมพ์เข้ามาในแชทหน่อยแล้วกันผมอยากจะฟังครับว่าผู้นำของเจอเนสที่ยังคงมุ่งมั่นกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยท่านเข้าใจเน็ตเวิร์กไหมว่าการทำธุรกิจเครือข่ายในเวลานี้ท่านคิดว่าข้อไหนคือสิ่งสำคัญที่สุดเป็นหัวใจในธุรกิจประเภทแบบเราและไม่สามารถที่จะขาดได้เลยสำคัญนะครับทุกท่านนะการมองเรื่องนี้เนี่ยมันมีความลึกซึ้งในการทำงานอยู่เพราะถามว่าสำคัญทุกข้อใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะมันคือ3องค์ประกอบในการที่ผมบอกไปแล้วว่าจะทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ท่านรู้ไหมว่าถ้าเราต้องหยิบ priority หรือว่าลำดับความสำคัญอันแรกขึ้นมาระหว่าง marketing sponsor และ leadership เนี่ยท่านคิดว่าหัวข้อไหนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของเราผมตอบให้ตอนนี้เลยนะฮะเพราะทุกท่านก็ตอบกันมาเยอะแล้วภาพนี้คือภาพที่บ่งบอกเลยครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดทักษะที่จำเป็นที่สุดในธุรกิจของเราคือภาวะผู้นำหรือว่า leadership ครับโอ้โหคนที่ตอบ leadership โดยตอบจริงๆนะตอบจากความคิดตัวเองนี่สุดยอดนะฮะกดหัวใจรัวๆให้นะครับ ผมกดหัวใจรัวๆให้เลยนะครับว่าตอบได้ถูกต้องแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะท่านที่ตอบแรกๆนั้นสุดยอดมากคือความเป็นผู้นำเนี่ยผมจะบอกท่านให้ว่ามันเป็นสิ่งที่ธุรกิจอื่นนั้นเบาบางกว่าเราเยอะครับ Marketing ธุรกิจอื่นเขาก็มีหมดแหละถูกไหมฮะเขาก็ต้องมีคนทำการตลาดหมดดังนั้น Marketing เราก็เรียกว่าทุกองค์กรจะต้องมีในการขับเคลื่อนสปอนเซอร์ก็เหมือนเซลล์อะครับในการที่ต้องหายอดหาลูกค้าทุกองค์กรก็มีแต่ลีดเดอร์อะมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องสปิริตมันเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอยู่ในบทบัญญัติของการทำงานในทุกๆอุตสาหกรรมเท่าไหร่แต่ถ้าในอุตสาหกรรมเน็ตเวิร์กหรือว่า MLM แบบเราอันนี้ชัดเจนว่าในส่วนของการเป็นลีดเดอร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเพราะว่าความเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องแค่สตังค์ในกระเป๋าความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาผิวพรรณที่ออร่าความเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องของความรู้สติปัญญาที่เลอเลิศนะครับแต่ความเป็นผู้นำอ่ะคือภาพนี้ที่ผมให้ท่านดูอยู่ในขณะนี้ผู้นำมือขวาจะต้องปักธงครับคือมีเป้าหมายรู้ว่าเราจะนำพาทีมงานไปไหนส่วนมือซ้ายคือมือที่ไม่เคยปล่อยใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวท่านที่ฟังผมอยู่70กว่าคนมีใครบ้างครับที่ตั้งแต่เข้ามาในธุรกิจที่ชื่อว่าเจอเนสแล้วท่านดูแลดาวไลน์ทุกคนท่านไม่เคยปล่อยมือดาวไลน์ท่านไม่เคยละทิ้งหรือให้ความสำคัญกับเขาน้อยลงเลยท่านยังคงเป็นยังไงในการดูแลเขาวันแรกจนถึงวันนี้ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นแบบที่ผมพูดพิมพ์คำว่ารักดาวไลน์มาหน่อยใครที่คิดว่าตัวเองเป็นอย่างที่ผมพูดว่าเนี่ยมือขวาปักธงมือซ้ายจับมือทีมงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาถึงวันนี้ไม่เคยปล่อยมือไม่เคยละทิ้งไม่เคยมองข้ามยังมองทีมงานทุกคนที่เรานำพาเข้ามาเป็นคนสำคัญแล้วยังปรารถนาดีต่อเขาเสมอจนถึงวันนี้พิมพ์คำว่ารักดาวไลน์มาทุกท่านครับในความเป็นผู้นำเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเลยมีความสำคัญอย่างมากท่านดูภาพนี้ประเทศหนึ่งนะครับผมบอกเลยก็ได้นี่เป็นพื้นที่บางส่วน
ของเมืองจีนนะครับก็แน่นอนครับปี2000เนี่ยเป็นทะเลทรายมีแต่ความแห้งแล้งนะครับผ่านมา16ปีพื้นที่เดียวกันเกิดความเขียวชอุ่มเกิดความชุ่มชื่นนะครับในส่วนของธรรมชาติมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่านรู้ไหมว่ามันเปลี่ยนได้เพราะอะไรมันเปลี่ยนได้เพราะที่ที่นั้นมีผู้นำที่ดีครับมันเปลี่ยนได้เพราะตรงนั้นมีคนที่พร้อมจะนำพาคนอีกหลายคนให้สร้างความเปลี่ยนแปลงและเกิดสิ่งที่ดีตามมาได้วันนี้ท่านต้องเข้าใจครับว่าในอุตสาหกรรมของเราโดยเฉพาะบริษัทเจอเนสเนี่ยเราต้องการคนที่มีความคิดหรือความมีลีดเดอร์แบบนี้ครับว่าเฮ้ยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่อะนี่คือภาพที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะการใช้เวลา10กว่าปีเป็นเวลาที่ไม่น้อยแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมเมื่อมันสำเร็จแล้วผมถามท่านหน่อยว่ามันคุ้มค่าไหมเวลาท่านลงมือทำอะไรก็ตามที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่บั้นปลายหรือว่าสุดท้ายแล้วมีผลงานอะท่านมีความสุขไหมครับท่านดีใจไหมที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้คนบางคนเข้ามาสุขภาพไม่ดีท่านเปลี่ยนให้เขากลายเป็นสุขภาพดีคนบางคนเข้ามาแล้วไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ท่านทำให้เขามีรายได้เป็นรายสัปดาห์ไม่ใช่รายเดือนหรือแม้กระทั่งคนบางคนไม่เคยไปท่องเที่ยวที่ไหนท่านกลับพาเขาไปเที่ยวได้ทั่วโลกกับเจอร์เนสนั่นเป็นสิ่งที่สุดยอดของธุรกิจเราที่สร้างสรรค์ออกมาแล้วให้เป็นแบบนี้ผู้ท่านครับผู้นำที่ดีคนหนึ่งจะสามารถสร้างความยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่หรือความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้แบบ5เท่า10เท่าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้เยอะมากๆนะครับแต่ท่านเชื่อไหมว่าถ้าเราเอาคนที่เป็นผู้นำที่ไม่มี mindset ของความเป็น leadership ต่อให้เรามีผู้นำนะครับต่อให้เรามีพื้นที่ที่ดีทางฝั่งขวาแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าทางฝั่งขวาที่เขียวชอุ่มขนาดนี้แต่เรามีผู้นำที่ไม่ดีอีก10กว่าปีมันจะกลับไปเป็นภาพซ้ายครับท่านเชื่อผมไหมฮะเพราะศักยภาพของลีดเดอร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งจากแย่กลายเป็นดีจากมีชีวามีชีวีกลายเป็นไม่เหลืออะไรดีเลยนั่นคือสิ่งที่ภาพมันฟ้องชีวิตจริงมันชัดและแนวทางมันอยู่ตรงนั้นอยู่ดังนั้นทักษะความผู้นำจึงสำคัญมากในการที่ท่านได้อยู่ในธุรกิจนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการจะทำให้ตัวเองมีทักษะหรือทัศนคติที่ดีผมบอกแล้วว่าไม่ใช่แต่การที่ทำให้เราเก่งหรือเข้าใจมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในทีมงานของท่านต้องทำให้ได้ต้องทำให้เป็นครับไม่ฉะนั้นแล้วไม่มีประโยชน์นะครับ leadership สำคัญที่สุดจริงๆในธุรกิจของเรานะครับทุกอย่างจะเป็นอะไรอยู่ที่ผู้นำใครที่ไปดูไบมาทริปเดียวกับผมบ้างท่านจำได้ใช่ไหมว่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่มหานครดูไบเนี่ยแบ็คกราวด์คือทะเลทรายแบ็คกราวด์คือไม่มีอะไรเลยท่านจำได้ใช่ไหมแล้ววันนี้เขามีทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของฐานเศรษฐกิจเรื่องของคนที่มีสตุ้งสตังเรื่องของความใหญ่โตฮารูฮาราในทุกๆเรื่องท่านจำได้ใช่ไหมว่าเราก็ยืนอ่านยืนดูว่าไอ้ที่เขาเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะผู้นำของประเทศเขาถูกไหมครับถ้าใครที่ไปดูไบมากับผมแล้วถูกนะพิมพ์คำว่าถูกต้องมาหน่อยเพราะผมพูดไม่ผิดว่าผู้นำเปลี่ยนแปลงได้ที่สุดเลยนะครับทุกท่านครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเหลือเกินในการที่เราจะเป็นเรียกว่าคนที่สามารถทำให้ที่ที่เราอยู่นั้นสามารถดีขึ้นได้ผมคิดว่าความเป็นผู้นำนั้นมันเป็นกันได้ไม่ยากเหมือนคำนี้ผู้นำที่ดีเนี่ยเป็นได้ไม่ยากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นได้ท่านเข้าใจคำนี้ไหมครับอยากเป็นอะไรท่านก็ฝึกฝนท่านก็เรียนรู้ท่านก็ถามคนที่เขาเป็นหรือก็พัฒนาตัวเองเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้นำที่ดีได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นได้คือท่านไม่พยายามหรือไม่คิดที่จะเป็นนั่นแหละมันมีอยู่แค่นี้ว่า
ถ้าเป็นได้มันเป็นได้อยู่แล้วแต่ว่าท่านอยากจะเป็นหรือเปล่าสำคัญสำคัญมากในการที่เราจะต้องมีทักษะนี้ในการอยู่ในธุรกิจแบบนี้นะครับท่านคิดว่าวันนี้การที่ท่านทำธุรกิจนี้บางคนบอกคุณเทียนคะ leadership มันสำคัญขนาดนี้เลยเหรอครับผมพูดยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้คนคนหนึ่งแล้วกันท่านรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับใครรู้จักก็พิมพ์เข้ามาในแชทให้หน่อยว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอะไรก็เวลาเราอยากจะสำเร็จหรือเวลาเราอยากจะเดินตามใครใช่ไหมครับเราก็มักจะชอบดูเขาแอบดูเขามองเขาสงสัยใคร่รู้ต่อเขาและเมื่อมันมีความแบบชัดเจนว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวจริงเราก็พร้อมที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็เดินตามเขาผู้ชายที่อยู่ในรูปหน้าจอของท่านนะครับก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์เรียกว่าอีกหนึ่งมหาเศรษฐีระดับโลกผู้ที่เรียกว่ามีเม็ดเงินในบัญชีนี่ไม่ต้องพูดนะแน่นอนครับเราก็คงจะนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องหุ้นแล้วกันนะพูดง่ายๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่ทุกคนเองค่ะที่เขาเป็นนักลงทุนนะก็ชอบมานั่งดูนั่งวิเคราะห์นั่งเก่งกันแน่นอนครับถ้าสมมุติเรามีการเชิญชวนใครสักคนหนึ่งมาปิดเบสิกปิดแอมบาสเดอร์มันก็เป็นเงินหลักหมื่นนะแต่ว่าถ้าผมถามท่านว่าวันนี้วอร์เรน บัฟเฟตต์เขามาชวนท่านนะครับเรียกว่าไปคุยกับเขาทานข้าวนะครับเทคคอร์สเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อหุ้นการขายหุ้นอะไรก็ตามเขาเรียกว่าให้ท่านมานั่งอยู่ข้างๆเขาเลยอะว่าเวลาว่าแต่ละวันของบัฟเฟตต์เขาทำอะไรบ้างเขากินยังไงเขาคิดอะไรเขาเรียนรู้อะไรเขาซื้อตัวไหนเขาขายตัวไหนท่านสามารถมาอยู่กับเขาเลยเนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้คือท่านต้องจ่ายสักประมาณ 2-3 แสนเนี่ยคำถามผมคือถ้าบัฟเฟตต์เขามาชวนท่านจริงๆด้วยเม็ดเงินขนาดนี้แต่ได้แบบที่ผมบอกเนี่ยเป็นท่านกล้าวางเงิน 2-3 แสนแล้วไปอยู่กับเขาแล้วเรียนรู้กับเขาแบบที่ผมพูดไหมครับถ้าใครคิดว่าโอ้โหคุณเทียน 2-3 แสนกับการไปอยู่กับบัฟเฟตต์ถ้าโอเคเลยกด1แต่ถ้าไม่เอาอ่ะคิดว่ามันแพงก็กด2แล้วกันนะครับผมจะบอกงี้ว่าเป็นผมเนี่ยต่อให้มากกว่า 2-3 แสนผมก็จ่ายต่อให้เป็นหลักล้านผมยังยินดีจ่ายด้วยซ้ำคำถามคือเพราะอะไรท่านครับเวลาใครสักคนหนึ่งมาชวนเราเนี่ยอะไรมันเป็นตัวตัดสินรู้ไหมทำให้เขาตัดสินใจในการจะร่วมหรือไม่ร่วมกับเราคำว่าภาวะผู้นำที่ผมพูดถามว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่มีภาวะผู้นำเพราะเขาเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือทำไมเขาถึงเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเพราะเขาทำได้และทำจริงกับสิ่งที่เขาทำให้ทุกคนเห็นว่าถ้าทำแบบนี้ก็จะได้แบบนี้วันนี้คำถามคือท่านเป็นตัวจริงในธุรกิจเจอร์เนสหรือเปล่าวันนี้ท่านเป็นคนที่ใช้สินค้าจริงพูดรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทแผนสินค้าได้จริงๆท่านมีความสำเร็จมีเงินเข้าบัญชีจริงๆแล้วเวลาผ่านไปกี่ปีท่านยังอยู่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าท่านเป็นอย่างที่ผมพูดอ่ะการสปอนเซอร์ของท่านจะมีน้ำหนักและความน่าสนใจมากขึ้นแต่ถ้าเกิดแน่นอนมันตรงกันข้ามมันจะเหนื่อยหน่อยในการที่ต้องพยายามแต่นั่นคือช่วงแรกที่ท่านต้องเรียกว่าปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มสกิลของตัวเองให้ได้ทุกท่านเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับอย่างที่ผมพูดไปว่าไปชวนคนนู้นแล้วเขาไม่สนใจเขาปฏิเสธเขาไม่เข้าร่วมธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งท่านคุยกับองค์กรตัวเองเป็นไหมคุยกับทีมงานตัวเองบางครั้งเขาก็ไม่ฟังท่านอ่ะเขาไม่ได้เชื่อท่านบอกให้มาประชุมบอกให้ส่งรายบอกให้ทำรายชื่อบอกให้ทำสิ่งที่จำเป็นเขาก็ไม่ทำใครเคยเจอปัญหานี้ไหมฮะใครเคยเจอกฎเลขห้ามาพูดกันตรงนะครับพูดกันตรงๆเนี่ยบอกให้ทีมงานทำอันนั้นบอกให้ดาวไลน์ทำอันนี้บางคนเขาก็หูทวนลมฟังบ้างไม่ฟังบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างใครเคยเป็นแบบนี้กดเลข5มั้งที่เวลาเราคุยกับทีมงานแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆคำถามคือปัญหามันมาจากอะไรครับปัญหามันมาจากอะไรปัญหามันก็คือเขายังเชื่อท่านไม่มากพอไงเข้าใจผมไหมฮะความเชื่อถือของท่านที่มีอิทธิพลต่อเขาอะมันยังไม่มากพอไงทำไมผมบอกว่า
วอร์เรนบัฟเฟตต์มาชวนเราไปเรียนหุ้นเนี่ยจ่ายเงิน 2-3 แสนบางคน 2-3 แสนนี่เป็นเงินที่เยอะมากนะทำไมกล้าจ่ายเพราะเชื่อในตัวเขาเพราะเชื่อในตัวเขาแต่ถามว่าเมื่อมองที่เราทำให้คนเชื่อเราได้หรือยังนี่คือสิ่งสำคัญมากของระดับความเป็นผู้นำนะเฮ้ยทุกท่านเข้าใจไหมฮะว่าระดับความเป็นผู้นำมันคือเรื่องแบบนี้มันคือสิ่งแบบนี้ที่ว่าเรายังมีไม่มากพอไงเรายังมีไม่เยอะพอไงวันนี้ผมมาไขข้อข้องใจให้ว่าเพราะอะไรอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นไงดังนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบมาคุยกันครับแล้วหลังจากนี้ผมจะเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกับท่านบ่อยๆว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆถูกไหมครับคนระดับโลกคนระดับประเทศเนี่ยทำไมถ้าเขามาคุยกับเราไม่ปฏิเสธเลยเพราะเรารู้ว่าเขาผลงานขนาดไหนดังนั้นหน้าที่เราคือการสร้างผลงานแล้วสร้างตัวเองให้มีความชัดในแนวทางที่เราเลือกเดินอันนี้สำคัญมากๆสำคัญจริงๆที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความเป็นผู้นำนั้นจะทำให้ใครหลายๆคนนั้นเขามองเรามากขึ้นนะครับทุกท่านนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้เป็นผู้นำที่ดีเพราะว่าความเป็นผู้นำนั้นไม่สามารถสร้างได้เพียงแค่วันเดียวความเป็นผู้นำนั้นต้องใช้เวลา3ปี5ปีเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่านี้บางคนพัฒนาตัวเองเป็น10ปียังเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ผมจะบอกอะไรให้ดังนั้นถามว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรายละเอียดแล้วความเข้าใจในศาสตร์ของการเป็นลีดเดอร์ชิพจริงๆเนี่ยท่านต้องถึงแก่นแท้ในเรื่องราวของการที่จะสามารถเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านมีความเรียกว่าชัดเจนในเรื่องที่ผมบอกพลังของท่านมันจะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นไปสูงขึ้นพอสูงขึ้นเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือมันจะยิ่งมากแรงต้านทานมันจะน้อยเข้าใจไหมฮะเมื่อเขาเห็นหน้าท่านเขาเชื่อท่านแล้วว่าคนนี้พูดอะไรปุ๊บเราฟังเราทำไม่ใช่แบบโอ้โหดูไม่น่าเชื่อถือเลยเบื้องต้นก็แต่งตัวก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วพอพูดจงพูดจาก็ยิ่งไม่น่าฟังอีกแถมไม่มีทักษะความเป็นผู้นำด้วยแบบนี้ท่านจะเอาอะไรไปเป็นลีดเดอร์เขาแบบนี้ท่านจะเอาอะไรไปทำให้เขารู้สึกว่าท่านพูดอะไรแล้วเขาอยากจะฟังเป็นไปไม่ได้ครับในเมื่อตัวท่านเองยังทำสิ่งเหล่านี้แบบเข้มแข็งไม่ได้เลยจริงป่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะท่านต้องใช้เวลากับมันในการบ่มเพาะตัวเองนะในการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นผู้นำที่ดีแล้วระยะยาวของท่านนั้นมันจะยอดเยี่ยมมากๆนะครับเซลล์ลีดเดอร์ชิพทักษะสำคัญที่ทำให้เรานำตัวเองได้โดยไม่ต้องรอผู้นำเอาคำนี้ไปสุดท้ายในหัวข้อนี้นะครับเซลล์ลีดเดอร์ชิพผมพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ต้องรอคอยผู้นำที่ดีแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำที่พร้อมในการนำทีมงานต่อไปนะครับเซลล์ลีดเดอร์ชิพคือสิ่งสำคัญที่สุดในเรียกว่าเวลานี้ของการที่เราทำธุรกิจเจอร์เนสให้ประสบความสำเร็จหรือว่ามีอนาคตยาวๆไปเลยที่เราจะสามารถไปต่อยอดกันได้ท่านดูข้อที่2ต่อครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องทัศนคติข้อที่2คือเรื่องเข้าใจธุรกิจเจอร์เนสให้เร็วที่สุดเข้าใจธุรกิจเจอร์เนสให้เร็วที่สุดนะครับถามว่ามันยังไงครับคุณเทียนมันต้องรีบร้อนขนาดนั้นเลยเหรอครับผมจะบอกอะไรให้ว่าในเวลานี้นะครับผมพูดถึงเวลานี้นะฮะเรามีความจำเป็นจะต้องเข้าใจธุรกิจเจอร์เนสทันทีตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าร่วมเข้าใจอะไรเข้าใจข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเจอร์เนสคืออะไรเนี่ยท่านต้องเข้าใจให้เร็วที่สุดแล้วเข้าใจแล้ววิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่ต้องลงมือทำหรืออย่าเพิ่งทำคืออะไรบางครั้งความเข้าใจไม่ใช่เฮ้ยเข้าใจวันแรกเว้ยแล้วลงมือทำมาซะทุกอย่างเลยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแต่ว่ามันต้องมีบางอย่างที่เราพินิจพิเคราะห์อัพไลน์ต้องช่วยนะครับบางอย่างทำเลยบางอย่างอย่าเพิ่งทำเด็ดขาดแล้วการที่เราเป็นดาวเป็นอัพไลน์ที่ดีได้มันจะส่งผลต่อการทำให้ดาวไลน์เราทำงานดีได้เพราะบางครั้งอัพไลน์ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ที่ผมพูดแล้วท่านไปสอนดาวไลน์ท่านผิดโดยเฉพาะวิธีคิดวิธีการทำงานผมถามว่าโดมิโนแน่นอนในอนาคตคือมีปัญหาระยะยาวถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเสียหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวท่านดาวไลน์ท่านและคนรอบข้างของท่านเอาง่ายๆแล้วกันแค่การพูดเชิญคนนึกออกไหม
การพูดเชิญชวนคนเนี่ยท่านมองว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายนะสำหรับบางคนที่อยู่มานานแต่สำหรับคนใหม่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากเห็นด้วยไหมฮะการที่เราเพิ่งเข้ามาแล้วจะเริ่มชวนคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่หมูแม้ว่าปากเราจะพูดทุกวันนะฮะแต่ไอการพูดเรื่องชวนคนเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยมันอาจจะลดทอนประสิทธิภาพในการสื่อสารของท่านลงไปก็ได้เนื่องจากท่านไม่เคยทำการพูดเชิญคนถ้าคนใหม่ๆเข้ามาพูดไม่เป็นใช่ไหมครับไปพูดอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดีหรือไม่แฮปปี้กับคำพูดในเชิงอะไรต่างๆท่านเชื่อไหมว่าดาวไลน์ของท่านคนนั้นอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปเลยถูกไหมฮะโทรไปหาคนคนนั้นเขาอาจจะไม่รับสายอีกแล้วแชทไปอีกทีเขาอาจจะไม่อ่านอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะธุรกิจนี้คือ real business คือธุรกิจที่เป็นชีวิตจริงธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เราอยู่กับมันดังนั้นในรายละเอียดต่างๆของอัพไลน์ต้องเข้าใจว่าเวลาจะให้ดาวไลน์เขาเชิญชวนคนท่านอาจต้องสอนทริคให้เวลาเขาหรือต้องรู้ว่าช่วงแรกของการที่เขาเข้ามาเขาต้องทำอะไรแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรท่านเคยไหมในการเบรกดาวไลน์บางอย่างว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งทำท่านเคยปะถ้าท่านเคยแสดงว่าท่านรู้ว่ามีอะไรบางอย่างจากประสบการณ์ของท่านก็ดีที่ว่าเฮ้ยเวลานี้เรื่องนี้ยังไม่ควรจะทำว่ะสำคัญมากๆนะครับเพราะว่า real business มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงได้แล้วคือได้เลยเสียแล้วคือเสียเลยโดยเฉพาะความรู้สึกคนนั้นเสียแล้วเอากลับมายากเหลือเกินดังนั้นถ้าจะพูดถึงวิธีที่ถูกต้องนะครับคือแบบเวลาจะให้ใครชวนใครเชิญใครแล้วไม่เกิดปัญหาไม่ได้รู้สึกเธอหลอกฉันมาใช่ไหมเชิญแล้วไม่ได้เกิดจากความยัดเยียดอะไรพวกนี้ท่านต้องรู้นะครับว่าสิ่งที่ต้องสื่อสารให้กับดาวไลน์ท่านได้ทราบโดยเฉพาะคนใหม่ว่าเขาต้องทำอะไรยังไงให้มันถูกต้องย้ำนะครับว่าคนไม่ชอบถูกขายแต่คนชอบที่จะมองหาแล้วก็ซื้อถูกไหมเรารู้คำจำกัดความที่ดีใช่ไหมคนไม่ชอบถูกขายแต่คนชอบซื้ออันนั้นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของชีวิตคนโดยทั่วไปดังนั้นเนี่ยเราเวลาจะเชิญชวนใครครับท่านต้องชวนในแบบธุรกิจชวนในแบบธุรกิจนะครับที่มันมีความเป็นโปรเฟสชันนอลมีความเป็นมืออาชีพแนวคิดที่ถูกต้องกลับไปที่ข้อหนึ่งอีกแล้วว่าถ้าทัศนคติมันถูกเนี่ยท่านจะรู้ว่าต้องเชิญคนยังไงแบบถูกต้องถูกไหมฮะดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้วิธีการจะได้ไม่เสียความสัมพันธ์ถูกไหมฮะถ้าเชิญมาให้เขาดูแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าในสิ่งที่เขาฟังเราแล้วเขาชอบไม่ชอบผู้ท่านผมมีคำถามเวลาที่ท่านชวนคนมาทั้งในลักษณะของการขายของหรือการชวนคนมาที่บริษัทชวนคนมาฟังหรือว่าสปอนเซอร์แล้วเขาอาจจะมีคำตอบให้กับเราว่าขอดูก่อนยังไม่ตัดสินใจในเวลานั้นผมถามท่านหน่อยว่าท่านที่ฟังไลฟ์อยู่ในขณะนี้70กว่าคนเนี่ยท่านมีวิธีการติดตามผลของคนที่บอกว่าขอดูก่อนยังไม่ตัดสินใจเดี๋ยวไว้ว่ากันอย่างไรบ้างผมขอคนละ1ข้อครับพิมพ์มาเลยนะฮะผมขอคนละ1ข้อ1คอมเมนต์ช่วยบอกวิธีการในการติดตามผลคนละ1ข้อหน่อยเวลาที่ท่านชวนคนมาสปอนเซอร์เขาแล้วเขาบอกขอดูก่อนพาเขามาเข้างาน OPP JU Expo แล้วก็ตามแล้วเขาบอกขอดูก่อนท่านมีวิธีการติดตามผลยังไงกับคนที่เขาตอบท่านในเวลานั้นแบบนี้ขอคนละ1คอมเมนต์1ข้อนะฮะผมจะนั่งอ่านนั่งดูว่ามีใครที่มีแนวคิดหรือมีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดานะที่ทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ต้องเจอนะครับกับการที่เราพยายามจะพูดได้ง่ายแหละปิดการขายบ้างชวนให้เขาปิดสมัครบ้างแต่ว่ามันไม่เกิดผลเขาบอกขอดูก่อนยังไม่มั่นใจเราจะมีวิธีการยังไงให้เขารู้สึกว่าเขายังเขาเรียกว่าอะไรโอเคในการที่จะรับฟังเราอีกใช่ไหมผมบอกกันนะบางคนทำผิดปุ๊บบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ทันทีไม่อยากคุยด้วยแล้วแต่70กว่าท่านที่อยู่ในห้องนี้มีวิธีอะไรบ้างครับขอสักคนละหนึ่งข้อว่าจะทำให้เราสามารถที่จะติดตามเขาได้ต่อไปเหตุผลนะครับผมบอกเลยว่าในส่วนของความต้องการที่จะสร้างธุรกิจลักษณะแบบเราเนี่ยนะครับมันต้องมีความชัดเจนในการที่สามารถให้เขาตรวจสอบได้นะบางคนเขาอาจจะขอเวลาตรวจสอบขอเวลาเช็คหน่อยว่าองค์กรของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนั้นเป็นสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าถูกต้องมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับคนละหนึ่งข้อนะฮะพิมพ์มาได้เลยนะครับ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมไม่อยากให้ใครต้องมาเสียสิ่งนี้ในธุรกิจของเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยในเวลานี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องหวงแหนทุกๆผู้คนที่อยู่ในชีวิตเราไม่ควรจะมองข้ามใครหรือไม่ควรจะเอาใครเป็นหนูทดลองเฮ้ยลองคุยดูก่อนได้ก็ได้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะต้องเสียไปก็ไม่เป็นไรวะไม่เอานะครับธุรกิจนี้เราไม่ควรจะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ท่านต้องการจะสร้างธุรกิจนี้นะครับท่านจะต้องเข้าใจในการติดตามคนเนี่ยสำคัญมากขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์ที่กำลังทยอยพิมพ์เข้ามาให้ผมนั่งไล่อ่านนะฮะบางท่านบอกทักทายคุยกับเขาทุกวันบางคนบอกว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวส่งเพิ่มให้บางคนบอกว่าติดตามว่าพร้อมเมื่อไหร่พี่อิ๋วบอกว่าคุยต่อเนื่องไม่ยัดเยียดพี่นิวบอกว่าสร้างสารสัมพันธ์พี่ดาดาบอกต้องการข้อมูลอะไรคุณแบงค์บอกรักษาสารสัมพันธ์ใครที่เป็นคนใหม่นะเราเห็นสิทธิพี่แต่ละคนเขาพิมพ์มาเนี่ยครอบหน้าจอหรือไม่ก็เช็คลิสต์จดไว้นะอันนี้ข้อมูลอันนี้ข้อมูลจากการทำงานของจริงทั้งนั้นเลยนะใครที่เป็นคนใหม่เนี่ยจดไว้นะไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าเวลาแบบเจอเคสแบบนี้แล้วเนี่ยท่านทำยังไงนะครับทุกท่านไม่อยากให้ใครต้องเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปเพราะว่ากว่าจะได้มันมาเราต้องนะทำมันอย่างแบบเต็มที่ไปเลยถูกต้องไหมครับทุกท่านการเข้าใจธุรกิจเครือข่ายต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจคนและถ้าเกิดเรายังเข้าใจคนที่เราจะชวนเขามาทำธุรกิจไม่ได้คำถามคือชีวิตท่านก็ไม่ต้องไปเข้าใจใครแล้วเพราะขนาดคนของเราเองแท้ๆเรายังไม่พยายามจะเข้าใจเขาเลยจริงป่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับของการเข้าใจธุรกิจอีกเรื่องนึงนะผมจะบอกท่านให้ว่าเวลาท่านทำธุรกิจนี้แล้วท่านสามารถนำพาคนเข้ามาได้เยอะๆจะเป็นทีมตัวเองเป็นทีมของไซด์ไลน์เป็นทีมที่อัพไลน์วางลงมาหรือเป็นทีมใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในบริษัทที่ชื่อว่า Journey Global ท่านรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเกิดพลังในการทำธุรกิจไปด้วยกันนั่นคือเรื่องอะไรท่านรู้จักคำนี้ไหมครับ Sustainable Organization ครับคือการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนระหว่างนี้ท่านพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาขอบพระคุณมากนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะ Sustainable Organization หรือว่าการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนท่านฟังผมไว้นะครับสำหรับผู้นำที่ท่านอยากจะประสบความสำเร็จเมื่อท่านสามารถเข้าใจคนรู้วิธีการนำพาคนเข้ามาได้แล้วสิ่งที่ท่านต้องไม่ลืมเลยนะครับว่าทำยังไงให้คนเขาอยู่ด้วยกันนานๆได้ทำไมบางทีมเขาอยู่กันมา5ปี10ปีเขาไม่เบื่อทำไมเวลาไปไหนมาไหนเจอคนนี้แล้วต้องเจอคนนี้ด้วยทำไมคำว่า sustainable organization หรือว่าการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนมันคืออะไรทุกท่านครับงานวิจัยบอกมาหมดแล้วนะครับว่าความสำเร็จของทีมงานทีมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่มีขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือว่าการที่เขาสามารถประสบความสำเร็จกันทั้งทีมได้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงถึง70 80 90% นั่นคือคนในองค์กรรู้จักและเป็นเพื่อนกันครับความสำเร็จของธุรกิจแบบเรานอกจากการนำพาคนเข้าแล้วไม่ให้คนออกแล้วมันยังยั่งยืนได้ทำงานกัน5ปี10ปียังรักใคร่กันได้ไม่เคยเบื่อไปไหนมาไหนด้วยกันคำว่า sustainable organization คือการทำให้คนทุกคนในองค์กรเป็นที่รู้จักหรือเป็นเพื่อนกันครับท่านลองคิดดูว่าถ้าทีมงานของเราทุกคนนั้นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเราท่านจะรักทีมงานคนคนนั้นมากขึ้นอีกกี่เท่าทวีถูกไหมครับหรือต่อให้ไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกับเราก็ได้เป็นไซด์ไลน์กันแต่ท่านก็ยังสนิทและยังคงรักใคร่กันได้เพราะท่านก็เป็นเพื่อนกันได้ดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันสูงมากนะครับในโลกธุรกิจวันนี้ที่เขาพยายามทำให้หล่อหลอมของทีมหนึ่งนั้นมีความเป็นแฟมิลี่มีความเป็นเฟรนด์ชิพแล้วมันจะทำให้ผลงานนั้นดีตามไปด้วยเพราะมันคือการทำงานในครอบครัวมันสนุกธุรกิจครอบครัวส่งรุ่นต่อรุ่นแต่ธุรกิจเน็ตเวิร์กคือธุรกิจแฟมิลี่คือไม่ต้องเรียกเป็นรุ่นต่อรุ่นเอาเป็นว่าฉันกับครอบครัวฉันทำงานไปด้วยกันแล้วใครเข้ามาทีหลังก็คือครอบครัวของฉันเหมือนกันนั่นคือแนวคิดครับของธุรกิจที่ชื่อว่าเจอร์เนสโกโบดังนั้นเนี่ยเมื่อคนรู้จักกลายเป็นคนที่มีสารสัมพันธ์กลายเป็นคนที่มีความเป็นเฟรนด์อ่ะกลายเป็นคนที่มีความเป็นแฟมิลี่องค์กรเลยจะไม่แตกง่ายไม่ล้มง่ายแล้วไม่เลิกง่ายครับสังเกตไหมคนบางคนเขาเลิกง่ายๆเลยเข้ามา3-6 เดือนเพราะอะไร
ความเข้มข้นในความเป็น family ในความเป็น friend ระหว่างเรากับเขายังไม่มากพอครับแต่ถ้าองค์กรไหนที่ไม่มีทางจะฉุดกระชากลากถูออกไปได้ยังเข้มแข็งยังไม่ล่มง่ายๆยังไม่เลิกง่ายๆแสดงว่าความเป็น family ในองค์กรนั้นยอดเยี่ยมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าท่านอยู่ในองค์กรที่อัพไลน์หรือคนทุกคนในองค์กรช่วยกันที่จะทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้แล้วขอแสดงความดีด้วยว่าท่านมาถูกทางในการที่ท่านใช้ความรักนำธุรกิจใช้ love นำ business ใน Journey Global เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่เรียกว่ายอดเยี่ยมไปเลยท่านเข้าใจไหมครับว่าทำไมบริษัทต้องจัดงานแคมป์ทำไมต้องนำพาท่านมาเจอกันมาเรียนรู้กันมาเขาเรียกว่ายิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกันมาทานข้าวกันมาพักผ่อนในที่ที่เดียวกันท่านทราบไหมครับว่าทำไมบริษัทต้องจัดงานแบบนี้ทำไมบริษัทต้องจัดงานแบบ JU ให้ท่านมานั่งส่งเสียงด้วยกันมานั่งเรียนรู้ไปพร้อมๆกันมานั่งฟังสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ไปด้วยกันท่านเข้าใจไหมครับทำไมบริษัทถึงต้องจัดสตาร์กาล่าให้ท่านแต่งตัวหล่อๆสวยๆด้วยกันมาถ่ายรูปด้วยกันมาจิบไวน์จิบแชมเปญชนแก้วชมวิวด้วยกันมาฟังเพลงมาเต้นด้วยกันทำไมบริษัทต้องทำครับทำไมบริษัทต้องพาท่านไปเที่ยวต่างประเทศทุกๆปีทำไมต้องดูแลท่านทุกเวลาเมื่อบริษัทมีหน้าที่คอยเทคแคร์ท่านทำไมบริษัทอยากจะพาท่านไปดูหนังด้วยกันท่านทราบไหมครับว่าทำไมสิ่งเหล่านี้บริษัทถึงต้องพยายามจะทำให้กับท่านเพราะคำว่าเพื่อนคำว่าครอบครัวที่มันจะตัดกันไม่ขาดเนี่ยครับเลยคือสิ่งที่บริษัทจะทำให้ท่านและทีมงานของท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้อย่างมีความสุขใครชอบแนวคิดนี้ใครว่าที่ผมพูดนั้น complete 100% พึงเทียน love มากๆเลยช่วยพิมพ์คำว่ารักที่สุดมาหน่อยครับช่วยพิมพ์คำว่ารักที่สุดมาหน่อยผมจะรู้ว่าที่ผมพูดไปนั้นผมไม่ได้คิดคนเดียวนะว่าในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันคือชีวิตจริงของคนที่ทำธุรกิจเน็ตเวิร์กทำธุรกิจเจอร์เนสนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านเองก็อาจจะเขาเรียกว่าทำไปแล้วเนี่ยไม่เป็นเหมือนที่ท่านหวังไว้ก็เพราะว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าว่าวันนี้ผมพูดอะไรให้ท่านฟังบ้างธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเจอร์เนสแบบเราผมเองบอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนธุรกิจอื่นนะครับผมมี4ประโยคที่อยากให้ท่านได้จำฝังใจไว้ผมมี4ประโยคที่อยากให้ท่านได้จำฝังใจไว้นะครับว่าเป็น4ประโยคที่คนที่ทำเจอร์เนสนั้นควรจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ตลอดไปแล้วอย่าลืมนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของพวกเราชาวเจอร์เนสจริงๆนะครับ4ประโยคนั้นมีอะไรบ้างประโยคแรกครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเจอร์เนสไม่ใช่ขายตรงนะท่านต้องจำไว้เสมอนะครับว่าเจอร์เนสไม่ใช่ธุรกิจขายตรงเพราะเราคือธุรกิจเครือข่ายการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จคือการขยายองค์กรของผู้บริโภคไม่ใช่การออกไปขายของย้ำนะครับธุรกิจเจอร์เนสไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายเพราะเรามีหน้าที่ขยายองค์กรของผู้บริโภคไม่ใช่ออกไปขายของหรือขายตรงปรับ mindset ใหม่นะครับทุกท่านช้าๆนะฮะเหมือนที่ผมพูดไปนะครับประโยคที่2ครับท่านจำไว้นะครับว่าธุรกิจเจอร์เนสไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับคนใหม่ๆที่เข้ามานะฮะธุรกิจเจอร์เนสไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่มีใครมาหลอกใครหมายถึงบริษัทเนี่ยที่มีการเซตอัพขึ้นมาเขาไม่ได้มาหลอกเรานะครับอาจจะมีแน่นอนเราฟังข่าวพวกมิจฉาชีพที่แบบว่าเปิดมาปุ๊บอ้างไปธุรกิจเครือข่ายหลอกให้คนมาสมัครเสร็จแล้วปิดบริษัทหนีไอ้แบบนี้ใช้ไม่ได้ทำให้วงการเขาเสียหายตัวความเป็นจริงก็คือธุรกิจเราเป็นธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจแนวนี้แล้วโมเดลธุรกิจเน็ตเวิร์คคือโมเดลที่ดีสุดในโลกโดยเฉพาะเจอเนสโดยเฉพาะเจอเนสดังนั้นคนที่มีความรู้จะไม่ถูกหลอกง่ายๆนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าท่านฟังผมไม่ต้องกลัวโดนหลอกครับมาเลยฮะสินค้ามีขายอยู่แน่นอนครับผู้นำที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยอยู่ตรงนี้กันหมดเลยประโยคที่3ครับอยากให้ท่านจำฝังใจคือผมไม่อยากให้ท่านวางตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเน้นขายสินค้านะครับผมย้ำนะฮะผมย้ำว่าผมไม่
สิ่งที่มันถูกต้องคือไม่ใช่เราทําตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเน้นขายสินค้าประมาณว่าทําให้คนเขานึกถึงว่าเฮ้ยอยากจะซื้ออะไรให้มาที่เราอยากจะได้นั่นได้นี่นึกถึงการขายของต้องมาที่เราไม่ใช่แต่เขาต้องคิดถึงเราเป็นลีดเดอร์ในฐานะผู้นำที่จะนำพาความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงมาให้เขามากกว่าเพราะถ้าเราวางตัวเป็นคนขายของเราจะได้ขายของตลอดชีวิตแน่นอนซึ่งมันผิดคอนเซ็ปต์กับคนทำธุรกิจลักษณะแบบเราเข้าใจตรงกันนะครับไม่วางตัวเป็นคนแบบนั้นไม่วางตัวเป็นประเภทแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ใช่แนวทางเราและสุดท้ายข้อที่4ประโยคที่ท่านควรจะจำฝังใจคือไม่ใช่การชวนคนเข้าร่วมธุรกิจเป็นหลักบางคนสงสัยประโยคนี้มากคุณเทียนครับธุรกิจเราต้องชวนคนไม่ใช่หรอผมจะบอกอะไรให้ว่าถ้าท่านคิดแต่ชวนคนชวนคนท่านจะได้ความสำเร็จเพียงน้อยนิดครับเพราะการทำแบบนั้นเนี่ยท่านจะสูญเสียความเป็นผู้นำลงไปด้วยเพราะถ้าท่านชวนแล้วแต่ท่านเองนั้นไม่ดูแลเขาจริงไหมการบริหารคนต่างหากคือหน้าที่ของผู้นำที่แท้จริงการจัดการคนต่างหากคือสิ่งที่ผู้นำจะต้องทำครับเพราะการชวนคนคือจุดเริ่มต้นของการเรียกว่าทำงานแต่ระยะยาวที่เราคุยกันก็คือลีดเดอร์ชิพซึ่งลีดเดอร์ชิพไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะเอาตัวเองมาชวนคนแต่ท่านต้องสามารถดูแลคนให้เขาอยู่ได้วันนี้ระหว่างหาคนใหม่กับรักษาคนเก่าผมตอบไม่ยากเลยครับว่าการรักษาคนเก่าสำคัญแน่นอนวันนี้ท่านแต่งงานมีสามีมีภรรยาระหว่างให้ท่านอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตรักใคร่กันมา10ปี20ปีอาจจะเบื่อกันบ้างแต่ถ้าโมโหเว้ยเลิกลากันเซ็นใบหย่าไปที่ทะเบียนแล้วหาสามีหาภรรยาใหม่ผมถามท่านหน่อยว่าชีวิตท่านอาจจะไม่สเตเบิลเหมือนเดิมก็ได้นะครับท่านอาจจะคิดว่ามันดีเปลี่ยนคนใหม่ชีวิตจะได้สดชื่นแต่ชีวิตจริงแล้วการที่มีใครเข้าใจเราสักคนจริงๆแล้วสำคัญอย่าบอกใครดังนั้นการชวนคนไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลักในการเป็นลีดเดอร์แต่คือการรักษาการดูแลการให้ใจเขาสำคัญมากๆดังนั้นเนี่ยท่านจะไม่สูญเสียถ้าท่านทำแบบที่ผมบอกท่านจะได้รับความน่าเชื่อถือคิดสภาพคนใหม่เข้ามาทุกวันแต่คนเก่าไหลไหลไหลสุดท้ายใครจะเชื่อถือท่านคนใหม่เข้ามาก็ไม่รู้จักท่านส่วนคนเก่ารู้จักท่านมานานแล้วไหลออกไปใครจะเชื่อถือท่านแต่ว่าถ้ารักษาคนเก่าได้อย่างเหนียวแน่นอย่างน้อยคนเชื่อถือท่านมีแล้วคนใหม่ที่เข้ามาเขาจะเห็นว่านี่แหละคือลีดเดอร์ที่มีคนน่าเชื่อถือแล้วเขาจะได้มีการเรียนรู้ต่อจากนั้นไปดังนั้นท่านต้องสอนนะครับวิธีการทำธุรกิจเน็ตเวิร์กที่ถูกต้องให้กับดาวไลน์ของท่านทุกๆคนนะครับถ้าท่านเชิญมาแล้วท่านไม่สอนสุดท้ายแล้วเขาก็จะปลิวหายสลายไปในสายลมแบบที่ท่านเองก็คงไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดเพราะผลลัพธ์จากการที่ท่านตัดสินใจทำแบบที่ผมพูดนั่นเอง Understanding Network Marketing ไหมครับวันนี้จริงๆผมเตรียมไว้อีกนะแต่ว่าเวลาผมว่าพอแล้วล่ะวันนี้ใคร Understanding Network Marketing ขึ้นมากพิมพ์คำว่า Understanding มาหน่อยครับใครเข้าใจ Network Marketing วันนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเข้าใจ Journeys มากขึ้นพิมพ์คำว่า Understanding เข้ามาหน่อยหรือใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษพิมพ์มาเลยครับเข้าใจค่ะคุณเทียนพิมพ์มาเลยว่าเข้าใจนะพิมพ์มาเลยว่าเข้าใจคือผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านฟังท่านแชร์เนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมีประโยชน์นะครับแล้วก็แน่นอนแหละสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ก็พยายามอยากให้ท่านเขาเรียกว่าได้ข้อมูลดีๆกันไปทุกๆคนเลยนะครับเตรียมข้อมูลไว้อีกไม่น้อยละแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้เราเอาเท่านี้ก่อนได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะ understanding นะโอเควันนี้ท่าน understanding นะเดี๋ยว getting start เดือนหน้ามาต่อให้นะฮะ getting start เดือนหน้าเดี๋ยวผมมาต่อยอดให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงใครชอบก็แสดงความชอบมาได้นะครับเพราะว่าเราจะได้เจอกันทุกๆเดือนและลักษณะแบบนี้ทุกท่านครับช่วงท้ายนะอิสตันบูลอย่าลืมฝากท่านไว้นะครับประเทศเมืองที่เราปรารถนากันนะตุรกีอิสตันบูลไปเที่ยวด้วยกันนะครับดูหนังไปดูด้วยกันบอกไปแล้วใช่ไหมว่าทำไมบริษัทต้องจัดทริปทำไมต้องไปดูหนังพูดไปแล้วใช่ไหมพูดหมดแล้วนะวันนี้คุยกันถึงออริจินอลแล้วนะ Power of January โปรโมชั่นนะฮะขึ้นเจตนะครับ
ได้เงินรางวัลเพิ่มอีกนะครับหลายซ้ำหลายซ้อนวันนี้แล้ววันพฤหัสนี้อย่าลืมนะครับ Healthy Online Workshop นะครับคุณหมอนพรอสแตนด์บายอยู่แล้วนะครับผมอยากให้คนที่ฟังตอนนี้ทั้งหมดเข้า Healthy Online วันพฤหัสมากๆนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงเริ่มต้นจากการที่เรามีทัศนคติที่ดีที่ผมได้พูดได้ฟังวันนี้และแน่นอนครับว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องของ Discover Journeys แน่นอนเลยนะครับผมก็จะหาอะไรที่ให้ท่านมาฟังแบบเนี้ยชอบไหมไม่รู้นะก็นะ Discover Journeys 16กับ25ทุ่มหนึ่งโดยประมาณเจอกันนะครับนี่คือทั้งหมดของ Getting Start ครับวันนี้มีความสุขไหมครับเกือบ2ทุ่มครึ่งแล้วอะคนดูไม่ตกเลยวันนี้ชอบไหมในการที่มาฟังผมพูดอะไรแบบประมาณนี้แฮปปี้ไหมครับก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันอะไรแบบนี้ให้กับท่านฟังนะเกี่ยวน้อยสักเดือนละครั้งให้ท่านได้ฟังอะไรแบบนี้นะฟังผมแล้วอ่ะกลับไปทบทวนกลับไปคิดดูว่าที่ผมพูดอ่ะมันจริงไม่จริงยังไงก็ได้แต่ถ้ามันจริงอ่ะทำนะฮะทำใครฟังรอบเดียวไม่หนำใจกลับไปฟังรอบใหม่ได้นะผมตั้งใจมากเลยนะอยากให้ท่านได้ข้อมูลกันดีๆแล้วก็ไปสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปสร้างความเป็นลีดเดอร์ในตัวท่านให้มันเยอะมากขึ้นมาร์เก็ตติ้งก็สำคัญสปอนเซอร์ก็สำคัญแต่ว่าลีดเดอร์ชิพสำคัญมากแล้วลีดเดอร์ชิพคนเดียวพอไหมหรือควรจะให้ทีมงานเขามีสิ่งนี้ด้วยมันต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าเราทำได้มันคุ้มค่าทำไมวันนี้ทีมบางทีมเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะอยู่กันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในเจอเนสวันนี้ก็ยังอยู่เหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดไปแล้วว่าวันนี้มันเป็นแบบที่ผมพูดนำพาคนเข้ามาต้องรู้จักการสร้างโซซายตี้ให้เขารู้สึกว่านี่คือครอบครัวนี่คือเฟรนด์แล้วเขาจะมีความสุขในการที่ได้อยู่แล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาไม่อยากไปไหนบางคนอยู่ในเจอเนสเพราะรักอัพไลน์รักดาวไลน์มีเยอะแยะผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักในธุรกิจเราแล้วก็คิดว่าถ้าเราคิดแบบเดียวกันแล้วทำแบบเดียวกันครอบครัวนี้เพื่อนในกลุ่มนี้ของเราก็จะเข้มแข็งเหนียวแน่นแล้วก็ต่อยอดธุรกิจกันได้อย่างแน่นอนเลยขอบคุณมากครับทุกท่านสำหรับ Getting Start ในวันนี้นะฮะขอบคุณทุกการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กดแท็กอัพไลน์ดาวไลน์ไซด์ไลน์ของผมที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงนี้ผมเลทเวลาขออภัยแต่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะมีความสุขในการได้รับฟัง Getting Start เดือนหน้าเจอกันแน่นอนครับข้อมูลดีๆแบบนี้ผมจะมาแบ่งปันเข้ามาพูดคุยกันนะมีคำถามมีคำตอบจากท่านแล้วก็มีข้อมูลดีๆที่สำคัญใครยังไม่ไปนั่งไล่อ่านดูตอนที่ผมถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาให้ติดตามลูกค้าที่ลูกค้าเขายังไม่ตอบ Say Yes เนี่ยคืออะไรผมย้ำนะว่าคำตอบดีมากแทบทุกคนดีมากเลยนะฮะใครที่เป็นคนใหม่ๆเข้าไปนั่งคอปนั่งอ่านเลยนะว่าสิทธิ์พี่แต่ละคนเนี่ยเขาตอบอะไรกันมาบ้างดีมากเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆรักทุกท่านนะฮะรักษาสุขภาพแล้วก็เจอกันในฟังก์ชันต่างๆของบริษัทละกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับ Getting Start สวัสดีครับ